ครับวันนี้จะมาทำการแจกทีมของมือถือ Huawei อีกชุดหนึ่งนะครับท่านไหนที่ใช้มือถือ Huawei นะครับสามารถโหลดทีมไปทำการทดสอบได้นะครับทีมเนี่ยหลังจากเราลงแล้วจะเป็นหน้าตายังไงเรามาดูกันนะครับก็ทำการอัปเดตทีมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเข้าไปที่คำว่าฉันนะครับที่เป็นรูปคนด้านล่างสุดขวามือนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าทีมอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเขาเปิดแปลงหน่อยเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปท่านจะเห็นทีมที่ผมแจกนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหลังจากท่านลงแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะครับแล้วทีมทีนี้วิธีลงยังไงทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีมที่ท่านได้มานะครับหลังจากโหลดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นไฟล์ซิปนะครับซึ่งเรานำไฟล์ซิปตัวนี้นะครับนำมาวางไว้ในตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวิธีการทำยังไงเดี๋ยวขอเอาทีมตัวนี้ออกไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ายไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวท่านค่อยดูวิธีการทำยังไงท่านโหลดมาท่านจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเนี่ยท่านจะได้แบบนี้มานะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใช่ไหมนะครับทีนี้ให้ท่านกดแชร์ครับกดแชร์แล้วทำการกดเลือกแล้วกดแยกนะครับแยกเลยนะครับกดตกลงพอกดแยกเนี่ยนะครับท่านจะได้โฟลเดอร์เดี๋ยวขอดูใหม่อีกรอบนึงเนี่ยครับท่านจะได้โฟลเดอร์ที่เราแยกออกมาเนี่ยครับอันนี้แยกมาใช่ไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีไฟล์ทีมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลบทีมที่อยู่ในเครื่องผมออกก่อนนะครับหลังจากลบออกแล้วดูนะว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับแล้วผมจะเอามาวางให้ดูผมลบทีมในเครื่องออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในทีมทีนี้ถ้าไปดูในทีมเนี่ยครับทีมจะไม่มีเห็นไหมนะครับก็คือผมลบออกละทีนี้หลังจากท่านโหลดมาใช่ไหมครับให้ท่านนำไฟล์นะครับให้กดเข้าไปในทีมตัวนี้ทั้งหมด11ไฟล์เนี่ยเอาใหม่อยู่ในดาวน์โหลดเนาะนะครับเนี่ยทีมทุกรุ่นกดแชร์ครับแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดคำว่าย้ายนะครับหลังจากที่ท่านแตกไฟล์แล้วนะครับกดย้ายนะครับหลังจากกดย้ายเสร็จให้กดย้อนกลับนะครับล่างสุดนะครับล่างสุดกดย้อนกลับไปเรื่อยๆให้ไปตรงหน้า Android ที่มีลักษณะไฟล์เยอะๆแบบนี้หรือไปที่พื้นที่ก่อนแบบนี้ให้กดเข้าพื้นที่ภายในครับกดเข้าพื้นที่ภายในเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาหาโฟลเดอร์ Huawei แบบนี้นะครับโฟลเดอร์ Huawei กดเข้าไปครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าทีมอยู่เนี่ยตัวนี้เห็นไหมกดเข้าไปอีกครับเสร็จแล้วให้ท่านกดคำว่าย้ายด้านล่างนะครับย้ายด้านล่างตัวนี้กดย้ายครับป้าบเข้าไปโอเคหลังจากเราสั่งย้ายเสร็จเรียบร้อยตัวทีมก็จะมาเรียงอยู่ในแอปทีมแล้วเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าหลังจากที่เราสั่งย้ายแล้วมันจะมาหรือยังกดเข้าไปที่ทีมครับเลือกคำว่าฉันครับเลือกทีมอีกรอบนึงเนี่ยครับเห็นไหมทีมที่ผมทำการคัดลอกมาก็จะเข้ามาสู่ในนี้เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับกำหนดใช้นะครับเก็บไว้อันนี้ก็เป็นทีมของ Huawei นะครับซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ได้กับมือถือน่าจะทุกรุ่นนะที่ผมทดลองมาของมือถือ Huawei นะครับที่เป็นนามสกุลเดียวกันนะครับโอเคก็เอาลองไปทดสอบดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทีมที่ผมนำมาแจกเนี่ยนะครับมันเป็นทีมที่สวยๆทำการคัดเลือกจากการดาวน์โหลดซึ่งเป็นทีมฟรีนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องไปเลือกโหลดเพราะว่าผมโหลดมาแล้วก็ทำการแบ็กอัพไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็เอาสามารถไปลงแชทได้เลยโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ